รู้ไหมว่าเธอน่ารักรักรักน่ารักจนใจละลายโอ้ยขอเปลี่ยนก่อนเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะครับปีเตอร์จะมาสอนเพื่อนๆ นะครับใช้งานแล้วก็ปรุงฟังก์ชันต่างๆครับของ MonoCaster AU-AM 100นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวกันเลยครับสวัสดีครับอย่างที่เห็นข้างหน้าผมนะครับนั่นก็คือตัว MonoCaster AU-AM 100นะครับถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำ Podcast อยู่ทำไลฟ์สดแล้วก็สตรีมเกมนะครับหรือบางทีเราอาจจะใช้เอฟเฟกต์ในการร้องเพลงอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานปุ่มต่างๆนะครับว่าเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับตัว Mono AU-AM 100นะครับเป็น Audio Interface ที่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งแบตเตอรี่เขามีความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีเอฟเฟกต์ในตัวต่างๆมากมายแล้วก็รองรับการใช้งานทั้ง Macแล้วก็ Windows นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะมาพูดกันถึงปุ่มเสียบต่างๆด้านหลัง2อันนี้นะครับเป็นปุ่มเสียบไมค์นะครับมีมาให้2อันนั่นก็คือไมค์1แล้วก็ไมค์2นะครับไมค์ที่เราจะเสียบนะครับเป็นไมค์แบบ XLR นะครับตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ดีน้อยนะครับเป็นการตัดสลับเสียงรบกวนนะครับถ้าเราปิดเมื่อไหร่นี่เห็นมั้ยว่าเพื่อนๆเสียงมันจะซ่ามากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดเมื่อไหร่แล้วก็จะไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว My Input แบบ 3.5 นะครับเสียบโดยการใช้สาย TRS เสียบเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็น Phone Input นะครับเอาไว้เสียบโทรศัพท์นะครับเวลาเสียงคุยเสียงอะไรอย่างงี้ครับเราสามารถใช้ตัว Phone Input เสียบได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น AUX Input เวลาเราจะเปิดเพลงหรือว่าเราจะเปิดเสียงอะไรต่างๆของโทรศัพท์เข้าไปนะครับเราสามารถใช้ตัว AUX Input ตรงนี้ได้นะครับส่วน2ช่องนี้นะครับเป็นตัวนำเสียงเข้าไม่ว่าเราจะใช้เสียงจาก iPhone หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใช้2ช่องนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นตัวเสียบลำโพงนะครับเวลาเราต่อลำโพงเพื่อมอนิเตอร์เสียงนะครับเราก็จะใช้ช่องนี้นะครับส่วนอันนี้เป็น USB-C นะครับอันนี้เอาไว้ต่อกับคอมหรือว่าชาร์จแบตเราจะใช้ตรงนี้นะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่ม power นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมจะมาพูดกันถึงเรื่องปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยครับ2อันนี้ก็คือเป็นตัวปรับเกรนไมค์นะครับไมค์1ไมค์2อันนี้ถ้าสมมุติเราเบาเสียงเราก็จะเบาโอเคนี่เราก็สามารถปรับได้อันนี้ก็จะเป็นการปรับระดับเฟดเสียงเฟดเสียงขึ้นนะครับก็จะมีมาให้2ฝั่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นการจ่ายไฟแบบ Phantom 48 โวลต์นะครับซึ่งถ้าใครใช้ไมค์คอนเซอร์อยู่นะครับที่มันไม่มีฐานไม่มีตัวจ่ายไฟนะครับเราก็ต้องกดปุ่ม48 โวลต์ตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาจ่ายไฟเข้ามาในไมค์นะครับถ้าเราจะกดใช้งานก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปุ่มมิวเสียงต่อมานะครับเป็นการปรับเสียงโฟนอินพุตนะครับซึ่งถ้าใครใช้คู่โทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยครับคู่สายมาแล้วก็เสียงดังเกินไปเสียงเบาเกินไปเรามาปรับที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับ AUX input นะครับเวลาเราเปิดเพลงหรือว่าเปิดอะไรเข้ามานะครับเสียงมันดังเกินเบาเกินก็มาปรับตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มมิวเสียงให้2อันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับมอนิเตอร์หูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มพิชนะครับเวลาเราหมุนก็เสียงเดี๋ยวผมลองหมุนโอเคนี่ปกติถ้าเราหมุนไปทางด้านขวานะครับมันก็จะเป็นแบบเสียงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับความดังหรือว่าความเบาของเอฟเฟกต์ที่เราใช้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวมิกอันใหญ่นะครับเวลาเราทำพอดแคสต์หรือว่าอะไรถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยทุกคนเสียงดังไปเบาไปเราสามารถมาปรับมิกรวมตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาพูดกันถึงตัวอิเล็กตรอนตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเรากดมามันก็จะเป็นตัวคีย์เสียงนะครับถ้าสมมติเราร้องเพลงหรือพูดมันจะเหมือนคล้ายๆแบบเสียงยางโอมแบบกดออโต้จูนนะครับนะลองรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเบาเธอน่ารักเบาๆตกหลุมรัก
นี่ยอะไรประมาณนี้นี่ก็จะมีคีย์เสียงให้เราเยอะแยะมากมายนะครับต่อมานะครับกดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดนะครับเสียงที่ผมพูดอยู่ก็เหมือนอยู่ในสตูดิโอนะครับไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับถ้าเรากด KTV ปุ๊บมันจะเพิ่มความกล้องมันจะเพิ่มความรีเวิร์สกลับมาอะไรเงี้ยตัวครูสนะครับก็จะเหมือนกับตอนที่เราอยู่แบบว่าโบสถ์หรือว่าอยู่ในโบสถ์ที่ใหญ่ๆสูงๆนะครับก็จะมีเสียงกระจายออกไปแล้วก็จะรีเวิร์สกลับมานะครับนี่ก็เหมือนเราอยู่ในฮอลล์นะครับแบบพูดเฮ้ยสวัสดีครับนี่เหมือนเรากำลังพูดอยู่ในฮอลล์นะครับตัวนี้นะครับวอลเล่นะครับก็จะเหมือนเราพูดอยู่ในถ้ำหรือว่าหุบเขานะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆว่าเสียงมันจะสะท้อนออกข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอยู่ในรูมนะครับอยู่ในห้องที่มีเสียงกล้องนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่มตรงนี้ถ้าเรากดไปโอเคตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเสียงผู้หญิง female นะครับโอเคถ้ากดอีกปุ่ม male ก็จะเป็นเสียงผู้ชายถ้ากด music only เข้าไปนะครับหาเพื่อนฟังเพลงครับตึ๊ดตึ๊ดถ้าเราเปิดใช่ไหมครับเสียงร้องเพลงก็จะหายไปจะมีแต่เสียงดนตรีนั่นมันนั่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 นอะไรประมาณนี้ครับต่อมาครับก็จะเป็นเสียงเบบีเบบีเสียงเด็กอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเป็นโรบอทเสียงก็จะเป็นเสียงพีชแบบต่ำๆอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวไซส์เชนนะครับถ้าสมมติว่าผมเปิดเพลงไปแล้วเวลาเราพูดใช่ไหมครับเราอยากให้เสียงเพลงเบาตามที่เราพูดนะครับเหมือนแบบดีเจรถบัมอะโดยที่ไม่ต้องเฟดเดอร์เองอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับเช้านี้อันสดใสโยอะไรประมาณนี้นะครับปิดก่อนโอเคต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ A few moments later ถ้าเพื่อนๆใช้เอฟเฟกต์อะไรก็สามารถดาวน์โหลดมาใส่ปุ่มตรงนี้ต่างๆได้นะครับโอเคครับแล้ววิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะเอามาใส่เอฟเฟกต์8เอฟเฟกต์นะครับเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บของ Mauno นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Product นะครับแล้วเราก็เลือก Mauno Caster นะครับแล้วก็ไปเลือกตัว Mauno AUAM 100นะครับแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของตัว Mauno มาได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับเข้ามาใส่ในตัวโปรแกรมนะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆต่อมานะครับผมจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาผมพูดแล้วผมใช้เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแบบโดยรวมนะครับผมโอเคเปิดมิวสิกหนึ่งเช้าอันสดใสมีชายหนุ่มรูปงามกำลังพูดอยู่หน้าไมค์เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ใช่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราแบบเปิดเพลงไปพูดไปเป็นดีเจอะไรเงี้ยเราสามารถมิกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับใจใจรักไม่ได้อยากจะบอกว่าเธอนั้นโอเคครับประมาณนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้สตูดิโอแคสเตอร์แบบพกพานะไม่ว่าเราจะพกพาไปที่ไหนนะครับเราก็สามารถทำไลฟ์สตรีมแบบเคลื่อนที่แล้วก็สามารถทำพอดแคสต์ได้แบบเคลื่อนที่นะครับโดยที่มีเอฟเฟกต์ต่างๆให้เราอีกมากมายนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปร้องเพลงหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังได้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากได้ตัว Mauno AUAM 100นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่Line @ของร้านเราได้เลยนะครับเทพแกดเจ็ตของเรานั่นเองนะครับมาเปลี่ยนการไลฟ์สตรีมมาเปลี่ยนการทำพอดแคสต์ให้มีคุณภาพแล้วก็มีเอฟเฟกต์มีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับด้วยเครื่อง Audio Interface ตัวเล็กตัวนี้กันดีกว่านะครับ Mauno AUAM 100สำหรับวันนี้นะครับปีเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำอะไรดีๆหรือว่าแกดเจ็ตอะไรเด็ดๆฝากเพื่อนคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ